ละครสั้น FC เรื่องคลอดลูกในน้ำมาแล้วจ้าเป็นยังไงนะเนี่ยคลอดในน้ำหรอครอบครัวของภูมิและมายทั้งสองคนกำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกันวันนี้ไม่ไปทำงานได้ไหมอ่ะไม่อยากให้ไปเลยไม่เอาสิมายอย่างอแงสิผมต้องทำงานนะถ้าคุณเหงาหรือว่ากลัวโทรเรียกแม่ให้มาอยู่เป็นเพื่อนก่อนเอาไหมอีกอย่างหนึ่งกว่าคุณจะคลอดก็กลางเดือนน่ะสู้ๆนะแต่ว่าฉันกลัวนี่นาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าคุณใกล้คลอดผมจะลางานสัก1 อาทิตย์ดีไหมมาเฝ้าคุณแต่ตอนนี้ผมต้องไปทำงานก่อนนะถ้าอย่างนั้นตอนเที่ยงมากินข้าวด้วยกันหน่อยนะได้สิเที่ยงแล้วเจอกันนะอย่าลืมทำกับข้าวไว้รอด้วยล่ะเข้าใจเนาะอารมณ์คนท้องเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงถ้าอย่างนั้นโทรเรียกแม่เราให้มาอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าไม่รู้แม่จะว่างหรือเปล่าตอนเที่ยงค่อยมาหาอีกรอบก็แล้วกันไปทำงานดีกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคดีอะไรเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใกล้ๆคลอดคงลาได้สะดวกหน่อยสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะสน.เราคงได้เป็นสน.ดีเด่นแน่เลยค่ะไม่มีโจรแม้แต่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิโอ้โหโล่งจริงๆดีจังพวกขโมยขโจรก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศชาติจะดีขนาดไหนไม่ต้องมีโจรตำรวจก็คงจะน้อยลงเฮ้ยคิดถึงจังแม่โทรมาหรอเนี่ยค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะช่วงนี้ไม่ว่างไปดูลูกเลยใกล้คลอดแล้วร้านก็ต้องดูแลถ้ายังไงอีกสัก1 อาทิตย์ค่อยไปดีกว่านะคงยังไม่คลอดตอนนี้หรอกแม่ไม่ว่างไม่เป็นไรเราดูแลตัวเองได้อย่างน้อยก็อีกตั้งครึ่งเดือนกว่าจะคลอดสู้นะจ๊ะมายมิ้นคนสวยเธอต้องทำได้แน่นอนเป็นแม่ถึงมันจะน่ากลัวอย่าคิดมากเลยนะกินของดีมีประโยชน์บำรุงลูกก่อนดีกว่าช่วงนี้เราคิดเยอะไปแล้วแน่ๆเลยเธอ2 คนรับสารภาพมาซะดีๆว่าใครเป็นคนขโมยเงินฉันถ้าไม่รับมาแล้วก็เรื่องนี้ถึงโรงพักแน่คุณครูคะเราไม่ได้เอาไปนะคะใช่ไหมเชอรี่จริงๆนะคะครูไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะพวกเรา2 คนแค่มาส่งงานแล้วก็ออกไปไม่เห็นเงินที่คุณครูบอกเลยนะคะพวกเธอหาว่าฉันโกหกเหรอเงินฉันมันไม่ได้มีขาที่จะเดินเองได้นะถ้าไม่ใช่พวกเธอ2 คนจะเป็นใครไปได้ก็มีพวกเธอ2 คนเท่านั้นแหละที่ชอบมายุ่งกับโต๊ะฉันจะแจ้งความเฮ้ยคดีอะไรเนี่ยขโมยของในโรงเรียนเหรอถ้ายังไงผมขอไปดูก่อนนะครับออกไปซื้อผักซื้อหมูซื้อไก่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเที่ยงแล้วภูมิกลับมาจะได้กินเลยวันนี้จะทำอะไรดีนะผัดเปรี้ยวหวานดีหรือเปล่าใช่มีมินิมาร์ทอยู่ใกล้บ้านทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเลยโอ้โหสินค้าลดราคาหรอกล่ะเนี่ยถูกกว่าไปเดินตลาดตั้งเยอะแน่ ซื้อ1แถม1ก็มีจัดสิจ๊ะรออะไรไหนดูสิมีอะไรอีกนะโอ้โหนี่น้ำยาซักผ้าเด็กดินาซื้อ1แถม1เราต้องซื้อเก็บไว้ก่อนมาม่าด้วยเดี๋ยวคิดเงินเลยนะจ๊ะได้เลยจ้าพี่คนสวยโอ้โหดูสิพี่เนี่ยเป็นคนท้องที่สวยที่สุดในโลกรู้หรือเปล่าใช่ยังไงมีเคล็ดลับบอกหนูได้นะเพราะว่าหนูกำลังจะท้องเหมือนกันค่ะพี่ดีใจด้วยนะจ๊ะโอ้โหพูดแบบนี้เป็นปลื้มที่สุดเลยเราเนี่ยนะเป็นคนท้องที่สวยที่สุดในโลกปวดอึจังเลยเฮ้ยทำไมต้องมาปวดตอนนี้ด้วยนะเนี่ยไม่ออกหรอโอ้ยปวดจริงๆนะเฮ้ยเบ่งอีกสักหน่อยดีกว่าเผื่อจะดีขึ้นไม่หรออาบน้ำดีกว่าไม่น่ะกำหนดคลอดเราอีกตั้งครึ่งเดือนคงจะไม่ตอนนี้หรอกมั้งแช่น้ำอุ่นดีกว่าจะได้สบายตัวโรงเรียนนี้เราก็เป็นศิษย์เก่านี่นาเฮ้ยนานๆจะมีคดีมาให้ทำสักคดีแต่คดีนี้มันก็เล็กน้อยนี่นาคุยกันไม่ได้หรือไงสวัสดีครับผมมาแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับก็เด็กสองคนน่ะสิคะขโมยเงินฉันไปฉันวางเงินไว้บนโต๊ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยไม่มีใครมาเลยนะคะนอกจากเด็กสองคนนี้เพราะฉะนั้นคุณตำรวจต้องจับไปโรงพักเลยนะคะฉันไม่ยอมนะคะเงินฉันตั้ง 1,000 บาทใจเย็นๆครับคุณครูต้องดูก่อนว่าคุณครูเอาเงินไว้ไหนและทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าลองคิดทบทวนดีๆนะครับเอ้ยเรื่องเยอะฉันคิดแล้วคิดอีกคิดได้แค่นี้แหละจับไปเลยค่ะอย่าเสียเวลาเลยฉันจะต้องมีสอนตอนเช้าอีกนะคะเนี่ยเอาให้เข็ดไปเลยค่ะจะได้ไม่ไปขโมยของคนอื่นอีกพวกเธอสองคนทำจริงๆหรือเปล่าไหนพูดมาสิอธิบายมาพวกเราสองคนเปล่านะคะคุณตำรวจไม่ได้ทำไม่ได้ขโมยค่ะผู้ร้ายปากแข็งอย่างเงี้ยต้องติดคุกหัวโตแน่จัดการเลยค่ะคุณตำรวจนี่ถ้าคุณแจ้งความเด็กก็จะไม่มีอนาคตเลยนะครับคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะนี่ค่ะกาแฟของคุณครูและนี่ค่ะเงินทอน950 บาทค่ะคุณครูขอโทษนะคะที่หนูมาช้าอ้าวปูเป้ครูใช้เธอไปซื้อกาแฟเหรอไปนานซะลืมเลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจผิดกันนะคะคุณตำรวจขอโทษด้วยนะคะคนที่คุณควรขอโทษควรเป็นนักเรียนสองคนนี้นะครับครั้งหน้าก็ช่วยระวังหน่อยถ้าเกิดคุณแจ้งความไปแล้วเด็กทั้งสองคนอาจจะหมดอนาคตก็ได้ทำอะไรขอให้คุณคิดเยอะๆนะครับอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูผมไปนะครับเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองน่าจะจัดการกันเองก็ได้นี่นาเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยต้องรีบกลับไปกินข้าวกับเมียซะหน่อยแล้วไปดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยปวดท้องซังเหมือนลูกจะออกเลยลองแบ่งดูสักหน่อยดีกว่านะเผื่อไม่หรอกหน้าอะไรเนี่ยฉันคลอดลูกแล้วเหรอทำไมง่ายอย่างนี้ว่าไงจ๊ะลูกเหรอน่ารักจังโหคลอดง่ายจังทำไมบ้านเงียบจังนะไม่อยู่ไหนผ ผมกลับมาแล้วเสียงเด็กที่ไหนร้องน่ะไม่น่ะยังไม่ถึงกำหนดคลอดซะหน่อยเฮ้ยไว้ใจไม่ได้รีบขึ้นไปดูก่อนดีกว่าเมื่อภูมิขึ้นมาเห็นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไมค์เธอคลอดลูกในน้ำเรียบร้อยแล้วดีนะที่เด็กปลอดภัยโอ้โหนี่เธอคลอดลูกในน้ำหรอกเหรอเนี่ยดีนะที่ฉันกลับมาทันไปโรงพยาบาลกันดีกว่าเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลนะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคลอดลูกในน้ำหรอแปลกจังและแล้วทั้งคู่ก็ไปโรงพยาบาลทั้งสองคนแม่ลูกปลอดภัยดีถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปค่ะบ๊ายบายไปแล้ว